มีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นี่นี่ครับเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งับในวัดสันติวนารามที่แก่งหางแมวจันทบุรีมาแล้วฮะนี่หลวงพ่อวิ่งหนีนะครับช้างวิ่งตามครับปรากฏว่าโดนทําร้ายจนมรณภาพเลยนะครับเราต้องขออนุญาตหยุดภาพเอาไว้ครับแล้วหลังจากที่ช้างป่าตัวนี้ทําร้ายหลวงพ่อเสร็จเนี่ยมันก็เดินวนไปเวียนมาอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนที่ซักพักจะหายเข้าป่าไปเช้ามาครับ9ก้าโมงเช้าครับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาวงกฏก็ได้รับแจ้งว่ามีพระถูกช้างทําร้ายจนมรณภาพพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับชาวบ้านก็ช่วยกันนําร่างของพระประจนสุขสิงมาไว้ที่ศาลาแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบร่องรอยเท้าช้างเนี่ยหลายรอยเลยครับพระวีระพงศ์บอกนะครับว่าพระประจนเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องบารมีที่สามารถทําให้ช้างเนี่ยไม่ทําร้ายทางเคยเตือนนะว่าเขาเป็นสัตว์ป่ายังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยเออมันจะเป็นอย่าไปใกล้เขา นี่เหมือนว่าเขาเดินไปหาช้างอ่ะส่วนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาวงกฏนะฮะฝากเตือนชาวบ้านว่าถ้าเจอช้างป่าเนี่ยอย่าเข้าหาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้นําชุมชน